สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนสรยุทธเปิดภาพเมนูอาหารบอกเลยไม่หรูแต่แพงเวอร์จากที่ทราบว่าปัจจุบันสินค้าหลายๆอย่างราคาขึ้นสูงอย่างเนื้อหมูที่ราคาพุ่งจนประชาชนได้รับผลกระทบอย่างหนักซื้อน้อยลงและพ่อค้าแม่ค้าร้านอาหารถึงกับต้องปิดร้านชั่วคราวเพิ่มราคาอาหารหรือลดปริมาณเนื้อหมูในอาหารที่ลูกค้าสั่งล่าสุดสรยุทธ สุทัศนจินดาได้โพสต์ภาพตัวเองขณะที่นั่งทานอาหารที่ตึกมาลีนนท์โดยเห็นว่ามีอาหารทั้งหมด3เมนูซึ่งเป็นเมนูหมูทั้งนั้นเลยล่ะครับพร้อมระบุแคปชั่นว่ากินไม่รู้แต่ดูแพงหมูทอดไข่เจียวหมูสับผัดผักบุ้งหมูกรอบงานนี้ทำเอาแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์สนั่นทั้งบอกว่าเศรษฐีชัดๆอีกท่านบอกว่าอาหารคนรวยของแพงนั้นเนี่ยอีกท่านบอกว่าดูแพงจริงๆค่ะอีกท่านบอกว่าถ้าเป็นแต่ก่อนเรียกเมนูบ้านๆปัจจุบันเรียกเมนูฮ่องเต้อีกท่านบอกว่าอาหารเซตนี้ทานให้อร่อยนะคะแพงจริงๆค่ะเป็นต้นท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูครับขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่.com ขอบคุณครับ